รากำลังดูกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมจัตวาอากาศตามเส้นทางบินนะครับนะครับน้องๆแล้วก็อาจารย์นะครับกำลังวางแผนนะครับการควบคุมอากาศยานที่จะบินตามเส้นทางบินนะครับซึ่งก็จะเป็นในพื้นที่ของเราเรียกว่าเป็นพื้นที่เขตน่านฟ้าไทยก็แล้วกันนะครับซึ่งในช่วงนี้จะเป็นการที่เตรียมข้อมูลนะครับวางแผนว่าจะเอาเครื่องลำไหนไปเส้นทางไหนไปที่ความสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เนี่ยเครื่องแต่ละลำนะครับมีความปลอดภัยโดยที่มีระยะห่างระหว่างกันนะครับแล้วก็มีความสูงที่ต่างกันเพื่อไม่ให้มันเข้ามาใกล้กันประเทศถึงเป็นลำดับที่2ประเทศถึงประเทศจะฟรีดีเซนได้เมื่อไหร่เมื่อโคราชเมื่อโคราชแล้วก็ฟรีดีเซนได้ตัวนี้ถ้าขอดีเซนเมื่อไหร่ปึ๊บก็ต้องได้ดีเซนตามตัวของวิสกี้ไอ้ตัววิสกี้ของใช่เราผ่านเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ผ่านก่อนมาซิเกอร์เมื่อวานสถาบันการบินพลเรือนแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะครับเรื่องจากเรื่องของทั้งบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องได้มาตรฐานแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆที่สนใจในสาขาวิชาด้านนี้นะครับตัดสินใจมาเรียนที่เนี่ยก็จะได้แน่นอนว่าที่นี่นะครับมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนครับ